กลับไปที่เรื่องกัญชาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมค่ะมีการประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดจำได้ไหมครับโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่ใครต่อใครประกาศชัยชนะประกาศความสำเร็จผลักดันกัญชาเสรีผลักดันการปลดล็อกกัญชาได้สำเร็จแล้วประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับธันวา2564มันผ่อนคลายทุกล็อกของกัญชาละเราปลูกกันได้แล้วกัญชาปรากฏว่ามีคนเฮโลไปปลูกต้นเดียวก็โดนจับใช่ค่ะกี่ต้นก็โดนจับโดนค่ะถ้าตอนนั้นตอนนี้นะมันก็เจียวจ้าวสิครับหลังจากที่เจียวจ้าวก็เกิดการซัดกันระหว่างหน่วยงานปปส.กับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเฮ้ยประมวลกฎหมายยาเสพติดมันคลายล็อกมันปลดล็อกไปแล้วนี่ดังนั้นจะไปจับคนปลูกกัญชาตามบ้านเพื่อใช้เป็นยาได้อย่างไรใช่ค่ะทางปปส.ปราบปรามยาเสพติดสำนักนายกเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ประกาศบังคับใช้ธันวา64เนี่ยมันไม่เสด็จน้ำนะในประเด็นของกัญชานะค่ะมันยังคาความเป็นยาเสพติดของกัญชาเอาไว้อยู่นะใช่ในร่างประกาศถ้าคุณอยากจะให้มันเสด็จน้ำมันก็ต้องทำอะไรต่อไปอะไรอีกเยอะพอสมควรนี่คือที่มาของการที่กระทรวงสาธารณสุขรีบยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมา1ฉบับค่ะสาระของมันข้อเดียวจริงๆค่ะถอดชื่อกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5ใช่ในประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะมันจะได้ปลดล็อกหมดเลยปลดล็อกทั้งหมดทั้ง2ล็อกแล้วเนี่ยแหละจะกลับมาปลูกได้ก็ต้องรอช็อตแต่มีวงเล็บจริงหรือเปล่าเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณวิชัยชัยมงคลนะคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการปปส.นะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ไปคุยให้ชัดๆเลยระหว่างรอสายคุณวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.นะครับเขาจะเอาขวดนิดหนึ่งไอ้เรื่องครับไปกันที่คุณวิชัยชัยมงคลค่ะเลขาธิการปปส.สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนัยกับพี่อมรรัตน์ครับ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 คุณวิชัยครับหลายคนบอกไม่แปลกใจนะที่ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขถอดชื่อกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5เขาไม่แปลกใจก็เพราะว่ามีการสั่งการในเชิงนโยบายมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับในที่ประชุมครม.จริงไหมฮะที่นายกท่านสั่งเป็นนโยบายว่าอย่างไรก็ต้องให้ผ่านร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าตอนแรกที่เรามีปัญหากันเนี่ยก็คือว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยกัญชามันไม่มีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะประมวลกฎหมายแต่ว่าที่อีกส่วนอีกความเห็นนึงก็ว่ามันยังใช้ประกาศเดิมอยู่ใช่ไหมครับค่ะครับก็จากนั้นก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยกร่างประกาศขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรองรับในยาเสพติดประเภท5เนี่ยนะครับครับก็ในสาระสำคัญของประกาศฉบับที่5ที่นำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการปปส.เมื่อวานเนี่ยครับก็เขากำหนดไว้ว่ายาเสพติดประเภท5มีอยู่3ตัวนะครับครับตัวที่1คือพืชฟินนะครับครับตัวที่2คือเห็ดขี้ควายค่ะครับตัวที่3คือสารสกัดจากกัญชาที่มีค่า THC เนี่ยไม่เกิน 0.2 ครับก็จะเห็นว่าในตัวที่3เนี่ยจะเห็นว่าเขาควบคุมเฉพาะที่เป็นสารสกัดจากกัญชาครับแต่กันตัวกัญชาเองนี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าตามประกาศนี้ตามประกาศที่ผ่านเมื่อวานนะครับใช่ครับโอเคแต่มีข้อพอเราคุยกันมันก็มีทุกหน่วยครับมีความเห็นค่อนข้างจะตรงกันว่าเห็นด้วยที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยหรือในทางการแพทย์เห็นด้วยกับที่จะเอาไปใช้ในการศึกษาวิจัยและการที่จะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจอันนี้เห็นด้วยกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปส.ก็เห็นด้วยตั้งแต่เราร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับที่ไม่ใส่กัญชากับกระท่อมลงไปเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อมีในอนาคตนี่พูดถึงว่าเราคิดกันสมัยท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่ให้ปปส.ยกร่างตอนนั้นนะครับครับเพื่อที่จะเปิดทางในอนาคตไม่ต้องใส่กัญชาเข้าไปแต่ไม่ใช่ว่ากัญชาไม่ผิดเพราะว่ามันก็อยู่ที่ประกาศอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเนี่ยครับสรุปแล้วก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดถอดชื่อกัญชาออกแล้วก็จริง
แต่มันต้องตามไปแก้กฎหมายในระดับกฎหมายลูกกฎหมายในระดับกฎหมายประกอบอย่างเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกทีหนึ่งให้มันเสด็จน้ำให้มันเสด็จน้ำจริงๆมันจริงสมบูรณ์แบบถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับในเมื่อในประกาศนั้นน่ะมันก็จะบอกว่ามีตัวไหนบ้าง okay. มันก็มีแค่นั้นใน okay. แต่ละประเภท okay. นะครับอันนี้เข้าใจตรง okay. กันก่อนนะครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับคือในเมื่อธันวาคม64ประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดกันไปแล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ออกประกาศซึ่งเป็นกฎหมายลูกกฎหมายประกอบเพื่อขยายความเพื่ออะไรต่อมีอะไรมันจึงประดักประเดิดมันจึงไม่เสด็จน้ำว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อจึงเป็นที่มาของเมื่อวานก็คือกระทรวงสาธารณสุขอะไรยกร่างประกาศขึ้นมาฉบับหนึ่งแล้วก็ส่งเข้าบอร์ดของปปส.คราวนี้แหละก็เอากันให้ชัดแหละเอากันให้ชัดมันจะได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นที่ยังควบคุมก็คือฝิ่นเห็ดขี้ควายแล้วก็สารสกัดจากกัญชาส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่สารสกัดกัญชาอย่างเช่นรากต้นดอกใบอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่ควบคุมแล้วไม่เป็นยาเสพติดแล้วถูกต้องนะฮะคือในถ้าในประกาศนะครับมันก็จะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยสารสกัดแต่นะฮะแต่ว่าในที่ประชุมคุยกันก็บอกว่ามันต้องถ้าเห็นด้วยกับการที่จะเอาใช้ผู้ป่วยศึกษาวิจัยแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ขัดข้องทางกระทรวงต่างประเทศว่าถ้าเรามีหลักการที่จะควบคุมก็ไม่น่าจะผิดอนุสัญญาที่เราทำไว้นะครับมันก็ตรงกันหมดเพราะนั้นถ้าตรงกันหมดทางปปส.เองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งเข้ามาควบคุมการใช้นะครับกฎหมายตัวนึงเข้ามาควบคุมการใช้ไม่ใช่ว่าจะใช้โดยเสรีหรือว่าเด็กอะไรก็ใช้ได้หรือจะเสพทุกที่ทุกทางนี้ครับมันต้องมีตัวควบคุมเหมือนกับบุหรี่ที่มันไม่ผิดกฎหมายครับแต่เราก็ควบคุมไม่ให้ขายให้กับเด็กใช่ไหมครับหรือไม่ให้สูบในอาคารสถานที่อะไรเงี้ยลักษณะคล้ายกันครับครับทุกอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกตอนนี้เขาก็จะได้ยกร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยเหมือนกับยกร่างตัวนี้เข้ามาควบคุมอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆลงไปเนี่ย okay. นะครับครับและจะมีพรรคการเมืองอื่นหรือว่าประชาชนก็ได้อาจจะยกร่างเข้าไปประกบเพื่อที่จะเสนอเข้าครม.แล้วก็พิจารณากันต่อไปเนี่ยนะครับเพราะสนับสุขสารสุขตอนนี้เขาก็ยกร่างขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้ายกร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีการเหลื่อมกันหรือเพื่อไม่ให้มันขาดช่วงค่ะเพราะว่าถ้าประกาศออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วยกร่างไอ้กฎหมายที่ควบคุมยังไม่ออกมันจะเกิดช่องว่าง okay. พอเกิดช่องว่างปุ๊บมันจะมีปัญหา okay. ในทางปฏิบัติ okay. ก็เลยว่างั้นดีเลย์ไปนะครับดีเลย์ไปก็คือยื่นออกไปแม้ว่าจะมีประกาศว่าไอ้กัญชาเนี่ยไม่มีตัวต้นกัญชาเนี่ยมันไม่มีในประกาศเป็นยาเสพติดแล้วแต่ขอให้ยื่นสมมติประกาศนี้ไปอีก120วันถึงจะมีผลใช้บังคับครับครับหลังจากเพราะว่าในประกาศนี่นะครับหลังจากที่ผ่านคณะกรรมการปปส.ไปเมื่อวานเนี่ยจากนั้นก็รัฐมนตรีสาธารณสุขก็จะต้องลงนามประกาศนะครับแล้วก็เสนอนายกที่จะเอาประกาศในเลขทุนเก้าประกาศในเลขราชกิจจายทีหนึ่งฮะถึงจะมีผลใช้แล้วมีผลก็บวกไป120วันถึงจะมีผลบังคับได้แต่ว่าเหมือนว่าประกาศมีผลแล้วเนี่ยให้ไปอีก120วันถึงจะมีผลใช้บังคับเพื่อที่จะให้กฎหมายที่จะมาควบคุมกัญชาเนี่ยออกมาก่อนมันเสร็จแล้วก็ทันกันพอดีนะครับโอเคโอเคก็ในที่ประชุมถ้าเป็นแนวนี้ก็โอเคก็เห็นด้วยที่จะให้ประกาศตัวนี้ผ่านครับครับครับสรุปอีกทีนะครับคุณวิชัยครับก็คือครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เราผ่านบอร์ดของปปส.เมื่อวานนั้นนะครับว่ากันถึงที่สุดแล้วมันก็ยังไม่เสด็จน้ำมันจะต้องมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับมาควบคุมมาจัดระเบียบการใช้กัญชาอีกทีถูกต้องไหมฮะครับถูกต้องครับดังนั้นแม้ว่าเมื่อวานไอ้ร่างประกาศที่ของคุณอนุทินจะผ่านบอร์ดปปส.ก็จริงไงนะฮะแม้คุณอนุทินรีบจะเซ็นลงนามแล้วก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชาวบ้านจะปลูกกัญชาได้ถูกไหมฮะยังไม่ได้อีก120วันครับ120วันหลังประกาศในราชกิจจาด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เมื่อวานนี้คำถามก็คือแน่ใจนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่จะออกมาเพื่อจัดระเบียบการใช้การปลูกจะเสร็จทันต้นกัญชาเนี่ยมันจะเสร็จทัน120วันนะฮะก่อนก็ที่เราแต่ในที่ประชุมก็คำนวณว่ามันน่าจะอยู่ในประมาณนี้นะครับตอนแรกผมก็เสนอไปว่า90วัน
ก็ในที่ประชุมว่าถ้า90วันไม่ทันแน่นะครับก็เลยยืดเป็น120วันก็มีคณะกรรมการท่านก็ว่าน่าจะเป็น110วันตกลงกันมันสรุปได้ที่120วันก็คือ4เดือนก็คือ4เดือนมั่นใจว่า4เดือนเนี่ยจะผ่าน2สภาได้เลยนะค่ะครับแต่ว่าในที่ประชุมก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่ทันเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนประกาศได้อีกนะครับเลื่อนประกาศบังคับใช้ใช่ไหมคะเลื่อนประกาศบังคับใช้ได้อีกใช่ไหมคะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ขั้นตอนหรือกระบวนการที่จะทำให้เร็วหรือช้าเนี่ยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในการควบคุมเนี่ยครับแต่ว่าก็เชื่อว่าประมาณ120วันเนี่ย มันน่าจะทันโอเค อยู่ในวิสัยน่าจะทันได้ทีนี้มองข้ามช็อตมองแบบข้ามช็อตนะฮะสาระสำคัญของร่างพรบกัญชากัญชงที่จะออกมาเพื่อจัดระเบียบการปลูกการใช้กัญชาเนี่ยสาระของมันนี่จะเปิดกว้างแค่ไหนครับชาวบ้านปลูกกัญชาตามบ้านได้แล้วใช่ไหมครับหรืออย่างไรฮะคือผมก็ไม่เห็นรายละเอียดในตัวที่ทางสาธารณสุขสร้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมที่เขาแจ้งมานี่ก็คือว่าหนึ่งไม่ได้ปลูกหรือไม่ได้ใช้โดยเสรีแล้วก็ไม่ได้ปลูกโดยเสรีนะครับมันจะต้องมีการขอจดแจ้งคือแม้บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ต้องขออนุญาตแต่ขอจดแจ้งก็คือแจ้งให้ทราบอันนี้ครับแต่ว่าขั้นตอนยังไงนะทางสาธารณสุขเขาจะไปกำหนดในรายละเอียดแต่ถ้าพูดถึงว่าตัวกัญชาเองเนี่ยมันไม่เป็นยาเสพติดแล้วนะครับในประกาศตัวนี้ครับก็มีแต่สารเท่านั้นแต่ว่ามันอยู่ที่กฎหมายควบคุมครับโอเคที่จะออกมาใครจะปลูกจะต้องไปขอจดแจ้งแล้วก็จะปลูกได้กี่ต้นปลูกอย่างไรก็ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขครับดังนั้นวันนี้ถ้าปลูกตำรวจจับสรุปคืออันนี้มันยังผิดกฎหมายอยู่เพราะว่าประกาศตัวนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับครับด้วยความเคารพคุณวิชัยครับถ้านโยบายของรัฐมันชัดเจนนะและทุกหน่วยงานของรัฐเห็นตรงกันนะในการแก้กฎหมายหรือยกเครื่องกฎหมายยาเสพติดทำไมไม่ทำในคราวเดียวให้มันจบแล้วอยู่ในฉบับเดียวแล้วจะจบกันไปประกาศปุ๊บจะได้ใช้ทำไมมันขยักขย่อนทำไมมันจะต้องมีกฎหมายขยายกฎหมายกฎหมายขยายกฎหมายยังงงๆอยู่เนี่ยคือในขั้นตอนของการบังคับใช้หรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติเนี่ยมันจะมาเขียนในประกาศทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเยอะครับเนื้อหามันจะเยอะมันประกาศถ้าสมมติว่าประกาศเยอะมันประกาศจะเยอะกว่าประมวลกฎหมายอีกนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันที่สองมันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับที่จะให้การใช้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อรักษาผู้ป่วยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้ดำเนินการในเร่งด่วนแล้วก็ต้องรีบทำตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วทางสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็ได้ร่างพระราชบัญญัติที่ตัวควบคุมมาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะฮะวันนี้จะส่งถึงท่านวิษณุวันนี้นะครับในตัวร่างบัญญัติเนี่ยครับผมส่วนข้อกังวลเรื่องว่าจะขัดอนุสัญญาเดี๋ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติเนี่ยถ้าเรามีการออกกฎหมายลูกที่มาประกอบตรงนี้มันก็จะสามารถอธิบายได้ใช่ไหมเราจะไม่ถูกแบนถูกอะไรใช่ไหมคะครับถูกต้องครับเมื่อวานทางกระทรวงผู้แทนของกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คือ1เราประกาศปลดล็อกจริงแต่เราก็ยังดีเลย์ไปอีก120วันเพื่อที่จะมีการควบคุมมันก็เป็นไปตามอนุสัญญาว่าในการที่จะไปใช้ในการทางการแพทย์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมให้เข้าเห็นครับอ๋อต้องควบคุมเอาละครับค่ะชัดเจนฮะกราบขอบพระคุณมากครับผมค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณวิชัยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านเลขาธิการปปส.นะคะคุณวิชัยชัยมงคลค่ะอย่าเพิ่งปลูกใจเย็นๆสายเขียวทั้งหลายที่จะปลูกกัญชาแต่ผมฟังแล้วผมก็ขำๆนะทำไมอ่ะมันก็ฮาๆดีคืออย่างนี้ออกกฎหมายออกกฎหมายยกประเทศไทยประเทศเดียวกระมังยกเครื่องกฎหมายยาเสพติดยกเครื่องด้วยการออกกฎหมายที่เป็นกฎหมายแม่เรียกมันว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเราก็นึกว่าทุกปัญหายาเสพติดทุกปัญหากัญชาจะเสด็จน้ำไม่เสด็จน้ำมีการประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังจะต้องไปเคลียร์กฎหมายลูกนั่นก็คือจะต้องไปเคลียร์ในระดับประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสถานะของมันเทียบเท่ากับกฎหมายลูกของประมวลกฎหมายยาเสพติดใช่แต่ต้องแก้ไงปรากฏว่าไม่จบเองแม้ว่าจะผ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุขมันก็ยังไม่เสด็จน้ำอีกเฮ้ย
มันจะต้องมีกฎหมายลูกของกฎหมายลูกมาขยายความอีกเป็นการควบคุมการใช้นั่นก็คือพระราชบัญญัติกัญชากัญชงด้วยความเคารพกฎหมายลูกของประมวลกฎหมายอาญาเสพติดคุมการใช้ก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายลูกของประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็คือพระราชบัญญัติกัญชากัญชงผมต้องกลับไปเรียนกฎหมายใหม่แล้วเนี่ยผมชักงงๆเนี่ยอย่างที่สองการเมืองหน่อยๆผมบอกเลยนะในทีเนี้ยทำไมคะพรรคร่วมรัฐบาลอยากได้อะไรรีบขอในทีทองอยากขอก็รีบขอตอนเนี้ยสถานการณ์การเมืองขณะเนี้ยพรรคร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ขออะไรได้ภูมิใจไทยขออะไรได้หมดขออะไรได้หมดหมายถึงเดือนนี้หรือเดือนหน้าได้ไหมช้าไปถึงเดือนหน้าสักหน่อยติ่งๆไปหน่อยไหวไหมได้อ๋อยังได้นะโอเคจะได้แต่ทั้งถึงเดือนหน้าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเดือนหน้าทันเดือนหน้าทันนี่เป็นนาทีทองของพรรคร่วมค่ะนี่คือนาทีทองของพรรคร่วมโอกาสทองภูมิใจไทยจะขออะไรรีบขอซะเมื่อวันจันทร์มีการประชุมครม.นัดพิเศษเพราะว่าเขาขยับจากวันอังคารเป็นวันจันทร์ใช่ท่านนายกมีภารกิจนายกบินไปซาอุใช่ค่ะก็เลยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะคุณอนุทินเปิดรอบก่อนเลยคุณอนุทินบอกว่าวันอังคารก็คือเมื่อวานค่ะจะมีการประชุมบอร์ดของคณะกรรมการบอร์ดปปส.จะมีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขไอ้ฉบับที่เราคุยกันนั่นแหละปลดล็อกกัญชาเอาง่ายๆที่บอกว่าจะปลดล็อกมันก็ล็อกไม่จริงอ่ะมันก็ยังไม่เสด็จน้ำก็ปลดล็อก2ไงเดี๋ยวล็อก3อีกคุณอนุทินก็บอกท่านนายกกลางครม.ที่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยบอกท่านนายกซึ่งจะส่งอาจารย์วิษณุเครืองามไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมบอร์ดปปส.แทนตัวท่านนายกช่วยสั่งรองนายกวิษณุหน่อยสิให้ทุบโต๊ะให้หน่อยให้ไฟเขียวร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกัญชาให้หน่อยก็ไฟเขียวแล้วไงเมื่อวานนี้ไงทันทีที่หมอหนูชูประเด็นขึ้นมาอย่างนี้ท่านนายกไม่ทันจะได้ตอบอะไรเลยน้ำตียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรีบแย้งขึ้นมาทันทีบอกท่านนายกใจเย็นๆท่านนายกใจเย็นๆถ้าไปถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยจะขัดอะไรสัญญาไหมต้องคิดให้รอบคอบนะเดี๋ยวมันจะไปย้อนแย้งกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติเขาอีกระหว่างประเทศอีกเดี๋ยวจะมีผลต่อแบนเบิร์นอะไรกันตามมาอีลุงตุงนางเป็นอนุสัญญาที่ประเทศไทยก็ให้สัญญาบันไปแล้วด้วยใช่เขาก็จะกำหนดกฎกติกามารยาทระหว่างประเทศเรื่องกัญชาอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับอย่าไปย้อนแย้งนะประเดี๋ยวมันจะยุ่งถ้าไปย้อนแย้งกับอนุสัญญาเดียวระหว่างประเทศที่เราให้สัญญาบันไว้นั้นเดี๋ยวแล้วจะถูกบอยคอตได้มันจะยุ่งนะใช่จะทบการค้าการส่งอะไรต่างๆท่านนายกตอบไงท่านนายกบอกว่าเฮ้ยเอาไว้ทีหลังหมายถึงเรื่องอนุสัญญาโดยนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชามันต้องจบจบละโดยนโยบายโดยนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชามันต้องจบใช่ค่ะเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังเอาไว้ค่อยแก้กันอีกทีอนุสัญญาเดียวโอ้โหอนุทินหัวใจพองโตเลยน้ำตีสมศักดิ์เทพสุทินต้องรีบกลับไปนั่งที่เดิมเลยเมื่อวานก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะคณะกรรมการให้ผมเดาเกมต่อนะอีกสักพักจะมีอีกหนึ่งวาระเข้าที่ประชุมครม.กระทรวงพาณิชย์ของงบกลางทำอะไรอีกอะไปแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มอ๋อน้ำมันปาล์มต่อรอจ่อคิวอยู่น้ำมันปาล์มแต่พรุ่งนี้ผมจะหยิบชวนมาเล่าให้ฟัง